ครับสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้ก็คือบล็อกสีขาวนะครับบล็อกนี้เลยนะฮะแล้วก็บล็อกสีแดงนะครับเอาแดงเข้มนะครับแล้วก็สีเทาปึ๊บอย่างงี้นะฮะแล้วก็เราจะต้องใช้บันไดของสีขาวสแลบแล้วก็อันนี้เป็นพื้นนอกพื้นนอกหรือพื้นในพื้นนอกก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดจะดีก็ใช้บล็อกนี้เป็นพื้นของตัวร้านนะครับโอเคเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมปุ๊บเราก็หาพื้นที่นะครับ 1, 2, เอาบล็อกสีแดงวางนะครับ 3, 4, 5, 6, oh, what the fuck เอาไหมหล่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นะครับได้10บล็อกแล้วก็นับมา1 2 3 4นะครับ4แล้วก็บล็อกที่5ก็คือต่อขึ้นนั่นเองนะครับ1 2 3 4อ่ะไม่ต้องนับละพอ10บล็อกครับปิดเลยฮะโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะครับอย่าลืมครับเลือกกระจกสีขาวด้วยนะฮะแล้วก็เราใช้วิธีการปูแบบง่ายๆครับคือไม่ต้องไปนับแล้วท่อนเนี้ยก็คือเอาให้มันพอดีกับไอ้เจ้าเสานี้นะฮะแล้วก็เกินมา1บล็อกนะฮะแล้วก็นี่คืออันนี้คือข้างร้านนะครับเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวผมจะสร้างเลยดีกว่าเป็น4บล็อกนะฮะขึ้นมา1 2 3 4เหมือนกันครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวแล้วแต่ครับเอาเป็นกระจกนี้ก็ได้แต่ผมชอบสีขาวมันจะได้ดูแบบกลมกลืนนะครับแล้วก็วางบันไดลงไปแบบนี้แล้วก็วางบล็อกไปเลยนี่ครับมันก็จะได้เห็นลวดลายแล้วก็ความลึกของเจ้าบล็อกอันนี้นะฮะโอเคทีนี้มันก็ต้องทำด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้านี่คือสำคัญนะฮะห่างกันมา1บล็อกพอนะครับแล้วอันนี้ก็สำหรับการใส่ประตูครับผมเลือกประตูสีออกขาวๆนะครับคือประตูอ่ะถ้าจะเป็นประตูเหล็กมันเปิดยากนะครับเอาเป็นประตูนี้ดีกว่านะฮะอันนี้คือความชอบเลยส่วนตัวแล้วเราก็วัดไปครับ1บล็อกแล้วก็นับไป4ฮะเฮ้ยไม่ใช่นับไป2 1 2แล้วก็ปิดก็เป็น4บล็อกนั่นแหละครับแล้วทีนี้เราก็ทำการขึ้นรูปสีแดงแบบนี้นะครับวางกระจกสีขาวลงไปนี่คือวิวนะครับโอเคทีนี้เราก็ปิดไปครับแบบนี้เลยเดี๋ยวนะไม่ใช่สิคือเราจะต้องเอาบล็อกสีขาวใส่แทนนะครับผมพูดผิดขอโทษด้วยนะฮะก็ประมาณสัก8แล้วกันครับ1 2 3 4 5 6 6พอก็ได้1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับเราก็จะได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ปิดไปเลยครับโดยการที่ปิดยังไงวะเนี่ยปิดอย่างนี้ครับ ขนาดขั้นตอนการปิดยังถามตัวเองนี่มั่นใจกันอะไรขนาดนั้นโอเคแล้วเราก็จะได้แบบนี้ฮะทีนี้มันก็ต้องมีร้าน KFC คือมันจะมีผ้าคลุมขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วครับคือเราสามารถใช้พรมได้นะอันที่จริงเดี๋ยวผมลองใช้พรมดูนะไม่ได้ฮะ ใครบอกใช้ได้มะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้กระจกนะครับมันก็จะเป็นกระจกแบบนี้ทีนี้ด้านนี้นะครับทำแค่เดี๋ยวยื่นออกมาก่อนยื่นออกมาอีกชึบแล้วเราก็เอาสีแดงบังคับไปเอาให้มันต่อกันครับแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้ครับให้มันต่อกันนะย้ำนะครับให้มันต่อกันก็คือมันไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกแต่มันต้องต่อไงเพราะว่ามันจะได้ดูสวยนะครับโอเคนี่ก็เป็นจุดสิ้นสุดเหมือนกันจุดสิ้นสุดนี้นะผมว่าน่าจะ2บล็อกนะครับเอาโผล่ขึ้นมาอีก2บล็อกนะอันนี้ไม่ใช่1บล็อกเพราะว่ามันจะได้เท่ากันนั่นเองโอเคทีนี้เราก็สร้างไปครับกะเอาเองเลยครับกะแล้วแต่ว่าต้องการให้มันแบบใหญ่ยาวขนาดไหนนะครับโอเคผมว่าประมาณนี้มันก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่านี่ที่นั่งแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์การสั่งของนะครับไว้ตรงนั้นเลยหมูนี่เพียบเลยเดี๋ยวลานจอดรถนี่ผมว่าผมสร้างไม่รู้สิ
นะฮะไม่รู้จะทำยังไงโอเคทีนี้เราได้แบบนี้ละเราก็ทำเป็นลายเหมือนเดิมครับฮะเราก็จะได้ลายมันมาซึ่งผมคิดว่าลายของมันน่าจะต่ำกว่านี้นะฮะหรือว่าอาจจะแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะอันหมายถึงว่าอันเนี้ยน่าจะต่ำกว่าเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่านั่นเองเชฟโอเคได้แล้วครับนี่คือลายของร้าน KFC โอเคแล้วทีนี้มันต้องปิดดิอันนี้มันต้องปิดไปปิดปะ ทุเรศไปเลยเดี๋ยวโอเคแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบความถนัดเลยปิดไปครับโอเคก็ใช้ได้อยู่นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะคือตรงเนี้ยหน้าร้านมันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ข้างๆร้านครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเราปูก่อนเราต้องปูพื้นอะไรให้เรียบร้อยว่าไงหมูว่าไงเจ้าหมูเจ้าหมูมาทำอะไรที่นี่โอเคครับอ๋อพอดีเป๊ะเลยครับไปต่อทางไปเรื่อยๆครับผมชึบ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 แสงแดดมันจ้าซะเหลือเกินเอาละฟึบฟึบฟึบฮะแล้วแต่นะฮะความใหญ่ความยาวแล้วแต่แบบว่าเราจะต้องการที่จะทำให้มันใหญ่หรือว่าต้องการทำให้มันเล็กนะครับคือเราเว้นเนี่ยเราเว้นให้ใส่กระจกนะครับ4บล็อกครับผม4ปุ๊บ2 2 2ไม่ใช่4ผมนับรวมกันเลยไงก็เลยเป็น4อันนี้ก็เป็นการปิดนั่นเองโอเคมันก็จะพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเรากะพอดีนี่มันจะเป็นอะไรที่สวยงามนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรติดขัดเห็นไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทำให้มันเว้นไม่ก็ได้อ่ะปิดไว้สักช่องสักหนึ่งช่องนะครับนี่ทีนี้เราก็ใส่เจ้าอันนี้ลงไปในระหว่างที่มีกระจกอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโอ้ what the fuck what the fuck เลยครับถ้าจะใส่ให้มีแค่ช่องกระจกผมรอดูก่อนนะนะมันก็จะดูดีมีออร่าอีกแบบนะครับโอเคผมว่าใส่น่าจะใส่แบบเฉพาะที่มีกระจกดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้เล่นลายแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ไม่ติดกันมากเกินไปด้วยโอเคมันก็จะเป็นทำนองนี้ครับโอ้ยเมื่อกี้รู้สึกว่ามันกระตุกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากคอมไม่อำนวยเท่าไหร่ช่วงนี้โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับทำต่อฮะข้างนี้เหมือนกันเด้เลยครับเพียงแต่คนละข้างแค่นั้นเองว่าเดี๋ยวคนละข้างคนละฟากนั่นเองโอเคครับต่อไปชิบต่อไปเรื่อยๆเยี่ยมครับเสร็จละอันนี้ก็ไว้สำหรับหลังร้านเดี๋ยวค่อยตกแต่งเดี๋ยวนะผมลืมไปเลยว่าผมต้องใส่ลายด้วยตรงนี้ปึ๊บกะเอาครับนี่1 2 1 2 1 2ปึ๊บ1 2ว่าตัวฟักผมงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวสร้างเองงงเองนี่1 2นี่อ่าฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือสำหรับการใส่บล็อกโอเคโอ้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคใส่แบบนี้ครับใส่ลายเป็นเด็กใส่ลายไม่ใช่เรียบร้อยครับผมทีนี้เราใส่กระจกให้ครบเลยครับชิบโอเคอีกอันหนึ่งครับชิบก็เราจะได้แบบนี้แล้วใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ใส่พื้นเข้าไปพื้นคลิปนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับก็ต้องรอชมกันคุณสามารถกอคลิปได้นะครับระหว่างการปูอะไรนะเขาเรียกว่าปูพื้นนั่นเองเพราะว่ามันอาจจะยาวนานพอสมควรจังหวะนี้ก็ขอพูดอะไรหน่อยนะครับนอกเรื่องก็คือถ้าเกิดว่าช่องของผมเนี่ยทำเป็นโปรดักชันอย่างนี้ครับแล้วก็ควบคู่ของการแคสเกมไปด้วยมันจะเป็นอะไรที่
ดีหรือเปล่านะครับไม่รู้ คืออยากจะทำแนวแบบโปรดักชันมานานเลยครับเกี่ยวกับการเห็นหน้าหรือว่าการรีวิวของอะไรเงี้ยครับมันจะได้แบบเจาะตลาดให้มันลึกขึ้นนั่นเองโอเคผมว่ามันเริ่มมืดเลยครับผมใช้ไทม์เซต1โอเคชิดครับเดียวครับโอเคชิดต้องตีให้หมดนะครับตีให้หมดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็วางบล็อกนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนวางเสร็จเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาโอเคครับก็พอเราปูพื้นเสร็จเลยครับเราก็มาเคลียร์เรื่องของหลังคาต่อคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทำเกี่ยวกับห้องครัวเพิ่มนะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องใช้บล็อกที่แตกต่างออกจากตรงนั้นนะครับถามว่าทำไมต้องทำให้แตกต่างเพราะว่ามันจะได้ดูแบบไม่ซ้ำกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้องใช้บล็อกเนื้อครับในการทำนะฮะโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมขอจัดระบบก่อนขอจัดระบบเกี่ยวกับการทำเก้าอี้ที่นั่งก่อนนะครับชึบแล้วเราก็ใช้เก้าอี้นี้นะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบเหมาะกับการที่จะทำอะไรกับร้าน KFC อะไรอย่างเงี้ยครับชึบแล้วเราก็เอานี้วางไว้นะฮะร้าน KFC นี่มันมีหลายโต๊ะมีหลายขนาดมากๆครับผมให้หันมาทางนี้แล้วกันโอเคตรงนี้นะฮะโอเคตรงนี้ชิบอ่ะได้ละมันก็โอ้โหบรรจุกี่คนวะเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นให้มันต้องไม่ต้องให้มันใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเกิดไม่จำเป็นขนาดนี้อันนี้คือโอ้โหนี่ทดลองสร้างว่าตัวฟักโคตรจะใหญ่เวอร์วังอลังการมากครับอันนี้คือโต๊ะหมู่ครับโต๊ะหมู่โอเคเข้าใจง่ายโอ้โหแล้วดูโต๊ะเดียวเลยเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวผมว่ามันต้องพังสักเว้นบ้างแหละมันต้องเว้นบ้างโอ้มันจะเยอะอะไรขนาดนั้นก็เวอร์ไปบางทีครับนะโอเคชิปแต่ถ้าเกิดว่ามีโต๊ะเยอะๆก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้บรรจุลูกค้าได้เยอะอันนี้คือตามหลักทฤษฎีนะฮะเราก็ทำอันนี้ไปด้วยอ่ะขออีก2อันอ่ะมันจะได้ดูมีอะไรหน่อยจะบ้าเหรอทำแค่ทางเดียวเจ็บเป็นการออกแบบสไตล์ใหม่ครับไม่มีใครเขาออกแบบที่นั่งกันอย่างนี้หรอกครับมันดูบ้าโอเคมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากเดิมเพราะว่าเนี่ยฮะดูดิครับมันดูนั่นแหละเจ็บโอเคฮะโอ้ตามนั้นเลยโอเคทีนี้เรามีที่นั่งแล้วใช่ไหมครับเราเดินมาทางนี้ปุ๊บถามว่าทำไมพี่แชมป์ไม่ทำให้มันตรงกันหนึ่งเลยครับนั่นดิช่างมันเถอะ เราปูพรมเรายังไงก็นี่อยู่แล้วลืมขยะนะครับขยะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไอเนี้ยท่อเนี่ยครับไม่ใช่ท่อดิที่ผสมยาอยู่ไหนนี่ครับที่ผสมยาแล้วก็แท็บดอเป็นถังขยะนะครับวางไว้ข้างๆนั้นเลยโอเคทีนี้เราทำเป็นเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์ก็นี่ฮะต่อจากตรงนี้เลยห่างกันประมาณ3บล็อกก็ได้ครับโอเคเป็นการสั่งของเคาน์เตอร์นั่นเองโอ้ฟักเดี๋ยวไม่ได้มันมีกระจกครับต้องดูกระจกด้วยกระจกนี้สำคัญอย่างยิ่งครับโอเคทีนี้เราก็ใช้อะไรวะเนี่ย
สแลบใช้สแลบนะครับในการวางเพราะว่ามันจะได้วางรูปแล้วให้มันโผล่ขึ้นมามันอธิบายไม่ถูกครับ มันแบบอธิบายไม่ถูกคือผมจะพูดอะไรวะคืออ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้คือเคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมแปะรูปก่อนชึบแปะรูป1ไม่ใช่สิคือผมจะต้องทำลงมาอีกปะหรือยังไงใช่ครับผมต้องทำลงมาเพื่อให้รูปมันห้อยใช่อันนี้เป็นการเลือกเมนูนั่นเองนะโอเคแป๊บนึงโอเค1 2 3 4โอเคครับเลือกเมนู4อย่างตรงนี้อันนี้ก็ปล่อยมันนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเท่าไหร่เชิบเราก็สามารถวางพวกแบบของกินได้นะครับว่าเราจะขายอะไร KFC นะครับพูดถึง KFC อันดับแรกเลยมันต้องมีซุปบ้างแหละอันนี้คิดว่าเป็นซุปแบบอะไรนะมันบดไม่ใช่มันบดซุปมันอ่ะเขาเรียกมันบดถูกแล้วครับมันบดนะฮะแต่เป็นซุปเห็ดใน Minecraftแล้วก็ถามว่าขายเนื้อไหมไม่ครับขายปลาไม่ขายปลาเว้ยคุกกี้เค้กโอ้ทำใจยากครับเดี๋ยวไก่ขายไก่ใช่ขายมันฝรั่งแล้วก็นี่มันฝรั่งขายพายโอ้โหมันแต่ละอย่างโอเคมันทำใจยากมากๆเลยขายแต่ละอย่างคือแบบมันไม่ใช่ฮะโอเคโอ้โหเฮ้ยยังได้ว่ะดูดิได้เฉย นะฮะจัดตามผมแล้วกันเฮ้ยได้จริงๆด้วยนะครับโอเคแล้วทีนี้ข้างในนะครับข้างในของเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็จะมีที่คิดเงินนะครับซึ่งเราจะต้องใช้บล็อกที่มันเหมือนการคิดเงินก็คือบล็อกนี่ครับการคิดตังค์แต่ว่าปกติแล้วเคาน์เตอร์มันจะอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งไม่รู้เพื่ออะไรเดี๋ยวอันนี้คือรับออเดอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมดูกันเคาน์เตอร์มีหลายเคาน์เตอร์แล้วกันนะฮะไม่ใช่เคาน์เตอร์สไตล์นะไม่ใช่ใจเย็น ดักไว้ก่อนเผื่อเล่นไงมุกนี้นะฮะโอเคปึ๊บประมาณ2เคาน์เตอร์แล้วกันนะฮะเคาน์เตอร์หลักๆก็คือห่างกัน2บล็อกไม่ห่างกันขนาดนั้นฟัก3บล็อกไม่2ก็3อะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาผมว่าทำอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็วางอันนี้ตรงนี้โอเคเคาน์เตอร์มี2เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เคาน์เตอร์คิดตังค์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขนะครับเพื่อที่จะให้เราเห็นว่ามันเท่าใดซึ่งเราจะต้องติดไว้ให้มันดูเหมือนเคาน์เตอร์หน่อยสักหน่อยมีตัวเลขโอเคทีนี้เราก็ต้องทำพรมนะครับวางพรมไว้มันจะมีพรมสีขาวชิบwhat the fucking man วางพรมไม่ได้ซะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวมันต้องวางพรมดิแบบนี้แล้วก็สีแดงวางไว้นี่เยี่ยมที่คิดตังดูข้างๆก็ได้ปะเปลี่ยนทางดูหน่อยก็ได้นะครับตึ๊บโอ้โหเปลี่ยนทางดูคิดตังคิดได้ไงโอเคทีนี้ผมจะต้องมันมีที่ผลิตโค้กครับมันไม่ใช่ที่ผลิตดิมันคือที่กดน้ำโค้กนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องออกแบบมาเพื่อกินน้ำโค้กโดยเฉพาะวางก่อนเดี๋ยวโอเคแล้วก็ใส่โอ้ what the อีกแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเอาใหม่มันจะต้องเป็นเดี๋ยวนะน้ำโค้กสีน้ำเงินแล้วกันแล้วก็วางภาพไปครับให้เป็นสีดำฮะแล้วก็ใส่กับดักอยู่ไหนวะไอ้มันเหมือนก๊อกครับผม
อันเนี้ยมันเหมือนก๊อกมากที่สุดละในการกดน้ำนะครับนี่เลยโอ้ทำไมมันสีมันจ้ามากเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าสีมันจ้าไปเออเอาแบบนี้ดีกว่าโหสีโคตรจ้าเลยเมื่อกี้โอเคแล้วทีนี้เราก็วางออเดอร์ไว้ตรงนี้เป็นชั้นเดี๋ยวเป็นชั้นเดี๋ยวมันกล่องระเบิดกล่องกับดักไม่เกี่ยวกันอ่ะฮะเรียบร้อยนี่คือออเดอร์นะครับที่เราจะได้รับแล้วก็ของส่งของไม่มีอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เราก็มาทำในส่วนของห้องครัวกันเลยดีกว่านะครับห้องครัวของเขาก็จะเป็นโล่งๆหน่อยดินเหมือนเดิมครับหน้าไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10บล็อก11บล็อกแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เอาขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าคืออะไรชิปอ่ะฮะทางไปครับชิปไม่ต้องตัดเลยครับเพราะว่าอันนี้มันแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จอ่ะฮะนี่คือห้องครัวสำหรับการทำครัวนะครับเพราะว่านั่นแหละมันการทำครัวมันจะเพราะว่าอะไรล่ะนะฮะมันก็มีสุขอนามัยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมันจะมีเตาย่างมันมีอะไรทุกๆอย่างเชฟแล้วเราก็เอาบล็อกเนื้อมาครับบล็อกเนื้ออยู่ไหนอยู่นี่บล็อกเนื้อนี่ก็เป็นโดมแล้วกันไม่ใช่โดมประกอบลำนะครับเป็นโดมเฉยๆเนี่ยโอเคที่จริงผมถ้าเกิดว่าจะสร้างดีๆก็คือห้องน้ำด้วยผมสร้างห้องน้ำไว้ตรงนี้ด้วยกันนะครับเผื่อแบบลูกค้าปวดทิ้งช่องอะไรเงี้ยครับนี่ผมเป็นห่วงสุขภาพนะฮะลูกค้าเลยนะเนี่ยโอ้ที่จริงมันไม่มีหรอกครับแต่ว่าทำไว้ก็ดีมันมีปะวะมันไม่มีดิตามห้างนะครับมันนั่นแหละอย่างว่านะครับอันนี้ไม่รู้คืออะไรอ่ะใส่ไว้ก่อนชิปโอเคตัดปัญหาไปชิปแบบนี้ครับอันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีกระจกเพราะว่ามันเป็นภายในมันไม่เห็นอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นนี่แปลกแล้วแหละถ้าเห็นกระจกภายในนี่แปลกมากๆอันนี้ก็เปรียบเสมือนห้องทำอาหารครับไม่ใช่เปรียบแหละมันใช่เลยนี่แหละครับห้องทำอาหารโอเคแบบนี้แล้วเราก็นี่คือห้องน้ำนี่ผมขอเอาเป็นบล็อกลาพีทแล้วกันนะครับโอเคเห็นห้องน้ำนี่กลิ่นมาเลย อยู่ดีๆกลิ่นก็มาเดี๋ยวนะชิปเดี๋ยวเราปิดก่อนอ่ะฮะห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้สีขาวปิดไว้ครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วนะโอเคเยี่ยมห้องน้ำครับห้องน้ำนี้ผมเอาเป็นโถส้วมแล้วกันนะเขาเป็นโถเลยอ่ะนี่เลยแล้วก็มันจะมีฝาปิดมันปิดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะฮะจักโครกอ่ะนี่คือไถหนักไถเบาก็แล้วแต่คุณแล้วก็ใส่น้ำลงไปครับสำหรับล้างหน้าใส่น้ำล้างหน้าลงไปโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราดูกระจกเอากระจกมาใส่รูปอยู่ไหนครับปึ๊บนี่ครับเป็นคล้ายๆดูกระจกอันนี้คือแบบ คืออะไรวะ เอาตามนั้นแหละนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรมากผมเริ่มสงสัยตัวเองแล้วเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาอย่างเดียวนะครับเราจะได้ไม่งงผมจะได้ไม่งงประเด็นโอเคแล้วเราก็ใช้ประตูสีขาว
โอเคทีนี้ปิดครับปิดหลังคาตรงนี้ได้เลยครับปิดได้เลยแต่ว่าตรงนี้อย่าเพิ่งปิดตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่ไฟโอเคทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันดับแรกครับผมคือมันเป็นโซนที่สำหรับทำครัวใช่ไหมฮะฉะนั้นมันเข้าออกได้แค่ทางเดียวก็คือพนักงานสามารถเข้าได้อย่างเดียวนะครับตรงนี้โซนนี้ฮะปิดฉะนั้นปิดผมลืมไปว่ามันต้องปิดด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามันมีแมลงสาบหรือว่าหนูมาตายห่าในห้องครัวนี่ใครจะรับผิดชอบใช่ไหมโอเคประมาณนี้ครับนั่นแหละทีนี้โซนของการทำความสะอาดหรือล้างมือหรืออะไรก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปให้ครบทุกตุ่มก็ทำเป็นเหมือนเดิมครับโอ้ what the fuck เอาไปนี่ครับที่ล้างมือแล้วก็เอาสีขาววางไว้ชิปนี่เป็นไงแล้วเราก็จะมีกระจกครับสำหรับการดูว่ามีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ดังอะไรหรือเปล่านะครับเวลาไปเสิร์ฟเขาจะได้แบบดูดีนะฮะแล้วนี่ก็คือเตาเดี๋ยวเรามาดูเตากันเลยดีกว่าเตานะครับสำหรับการทำอาหารนี่เราจะต้องมีเตาย่างนะครับโอเคเราจะต้องมีเตาย่างหรือว่าเตาคราฟด้วยว่าตกฟักเตาคราฟคืออะไรเดี๋ยวโอเคผมมันต้องอย่างนี้ดินี่ฮะนี่คือการแก้ใหม่ลืมไปว่าต้องมีมุมของมันอ่ะฮะเตาถามว่าเฮ้ยเวลาแบบเราเผาเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นเลยข้างในเป็นไงอันดับแรกครับพี่แชมป์เคยเจอฮะวิธีการทอดเป็นไฟมันจะมีตะแกรงเราก็ใส่ตะแกรงแบบนี้แล้วกันนะฮะแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้ทำเป็นชั้นวางของนี้เป็นไม้มันไม่ใช่ไม้หรอกมันเหมือนแบบไอ้พวกแป๊บนึงนะผมลืมใส่หมดโอเคโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือที่ทำแบบพวกอาหารหรืออะไรเราสามารถใส่กรอบรูปไปได้หรือเปล่าผมว่าได้นะจริงด้วยครับแล้วก็ใส่ไก่ไปหรือไม่ก็ใส่มันบดไปแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าจะทำให้มันดูเป็นอาหารก็คือใส่ไก่เข้าไปทำให้รู้ว่าเอ้ยนี่เรากำลังจะทำนะแล้วทีนี้เราก็ใส่ไอ้นี่เข้าไปด้วยครับเดี๋ยวนะมันจะมีเขาเรียกว่าเครื่องทอดอีกชนิดหนึ่งชื่อเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะมันต้องคนละทางป้อมพี่อ๋อเดี๋ยวมันต้องเอาขึ้นมาครับลืมไปชิบถ้างั้นผมเอาเป็นทางเดิน2ทางแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมีคานลืมไปว่าต้องมีคานด้วยอันนี้จำเป็นครับถามว่าทำไมต้องมีคานหนึ่งเลยอนามัยครับอนามัยมาแน่เลยอันนี้คือที่ทอดเดี๋ยวดูนะครับว่ามันเป็นที่ทอดยังไงนี่ครับเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวงง ทำไมทำเองแล้วงงเองวะมันต้องมีตะแกรงการปิ้งการอะไรปะนี่ไงเดี๋ยวนะผมงงแบบนี้เดี๋ยวโอเคนี่คือที่ย่างอย่างนี้ดิโถไอเราก็งงว่ามันคืออะไรโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือห้องทำครัวแล้วเราก็เอาอะไรมาปิดซะไม่ใช่เอาอะไรมาปิดเอาบล็อกเนื้อนี่แหละครับมาปิดไว้นะครับชิบเรียบร้อยไหนขอดูซิเรียบร้อยครับปิดให้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้เป็นปั๊มนี้ทีนี้เรื่องของไฟเดี๋ยวจะบอกเรื่องของไฟนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำไอ้นี้ก่อนหลังคาให้เสร็จสมบูรณ์
หลังคานี่ผมดูก่อนว่าจะทำยังไงคือถ้าเกิดว่าเป็นตามปกติแล้วนะครับหลังคาเนี่ยมันจะต้องอยู่เหนือกว่าคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นการกรองน้ำครับคือให้น้ำมันระบายได้ดีขึ้นหรือว่าข้างบนนี้มันจะมีแอร์มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีเครื่ององค์เครื่องแอร์เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันนะฮะโอเคเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับโอเคครับก็ที่ผมบอกว่าตัดก็คือมันจะยาวนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาทำหลอดไฟกันเลยดีกว่านะครับโอเควิธีการทำหลอดไฟนะครับเราจะต้องเตรียมสวิตช์นะครับสวิตช์แล้วก็แท่งของที่เราไปโลกมังกรมันคือแท่งหลอดไฟดีๆนี่เองหลอดไฟโคตรจะเท่เราจะทำงี้ครับแล้วเราก็วางหลอดไฟไว้มันก็จะเป็นหลอดไฟที่ดูดีนะครับเป็นหลอดไฟที่ติดกับอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่นะฮะมันก็เป็นหลอดไฟเนี่ยแหละครับไม่ยากโอเคทีนี้เราก็ติดประมาณกี่ดวงดิเดี๋ยวผมต้องไปนับจากตรงนู้นด้วยนะครับมันจะได้เท่ากันสมูทเท่ากัน1อันนี้คืออะไรเนี่ย2ป่ะโอเคครับ2ชึบ1 2โอเคได้อยู่แล้วนี่โอเคครับติดประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องติดเยอะนะครับเพราะว่ามันเปลืองบางทีงบประมาณของทางร้านก็ไม่ได้จะเยอะอะไรขนาดนั้นอุ้ยไม่เกี่ยวครับนะผมพูดเล่นจะใส่กี่ดวงก็แล้วแต่คุณครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นแนวดาร์กๆมืดๆขึมๆนี่มันเป็นเหมือนคาเฟ่นะผมชอบคาเฟ่โอเคตรงนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับทำติดประมาณนี้มันก็ได้แหละนะครับถ้าเกิดว่าข้างในร้านข้างในการทำไอ้นี่ก็ติดสักกี่ดวงดีผมว่าแค่ดวงเดียวแม่งก็สว่างก็ทั่วแล้วนะดูดิเห็นป่ะ คือแบบไม่รู้จะสว่างยังไงแล้วเว้ยนี่คือ2ใช่ป่ะโอเค2มานี่ชึบมานี่ครับอันนี้1 2อันนี้คือก็เข้ามาเหมือนกันปึ๊บมาเป็นหลอดไฟมันจะต้องสว่างหน่อยเพราะว่ามันเป็นการกันไอ้นี่ด้วยครับการใส่ตาเสียในการทำอาหารในห้องน้ำติดสักหูพอดีเลยว่ะจริงๆเฮ้ยนี่ผมไม่ได้กะห้องน้ำนะครับพอดีเลยโคตรจะเท่โอเคครับนี่เราก็ได้แบบนี้แล้วทีนี้ผมต้องการให้ลูกค้านะครับดูว่าคุณมีอะไรนะคุณมีอิทธิพลต่อการเข้าร้านของเรานะครับเราก็ปูพรมไปเลยดีครับรออะไรครับปูพรมให้เขาเดินเข้ามาแล้วก็ให้สั่งอาหารที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ตรงนี้นั่นเลยครับปูทางเดินให้เขามาสั่งอาหารแล้วก็กระจายทางใครทางมันว่าตกฟักเดี๋ยวไม่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเราจะต้องอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยนะฮะโดยการปลูกต้นไม้ไว้ในร้านผมเป็นคนชอบต้นไม้คือมันไม่เกี่ยวกับ KFC แต่ผมชอบต้นไม้คือคุณไม่เข้าใจคนที่ชอบต้นไม้หรอกเว้ยนอกจากคนจะชอบแบบผมแล้วคุณจะรู้ว่าต้นไม้แม่งโคตรมีอิทธิพลเลยต่อการประกอบอาชีพหลายๆอย่างต้นไม้เยี่ยมโอ้โหมีต้นไม้ผมก็รู้สึกดีแล้วนะครับแล้วแต่คุณนะ ผมชอบต้นไม้อย่าด่าผมนะโอเคทีนี้ทางเดินของทางในร้านก็ต้องการให้เป็นสีขาวนะฮะให้ดูความเป็นสะอาดนิดนึงโดยการกดน้ำก็ต้องพรมสีขาวแคชเชียร์ก็ต้องสีขาวนะครับนี่เลยอันนี้ก็หักโค้งมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้ดีกว่า
ไม่ต้องอนามัยมากเท่าไหร่นะครับเราไม่ชอบสำอางโอเคเสร็จแล้วทีนี้ด้านในก็ตกแต่งอะไรเรียบร้อยนะฮะสวยงามเรียบร้อยทีนี้ด้านนอกครับด้านนอกเนี่ยถามว่าเอ้ยท่านด้านนอกยังไม่เสร็จเลยมันจะไปสวยงามได้ไงใช่ไหมก็คือเรายังไม่ได้ใส่อันนี้ครับคือเขาเรียกว่ากันฝนเวลาแบบฝนตกไม่ให้น้ำมันไหลแบบลงกระจกทีเดียวไงเพราะว่าเดี๋ยวกระจกมันจะมัวนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องมีอะไรบังไว้หน่อยแบบนี้เขาก็ต้องบังไว้มันบางทีมันก็บังเกินไปเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่ามันแค่ชั้นเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะเดี๋ยวผมลองดูพรมก่อนว่าพรมมันเจาะไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะทำให้ครบปึ๊บฮะเจ็บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้ด้านบนยางด้านบนนี่เราจะต้องทำให้มันเป็นสันขึ้นมาแบบนี้ถามว่าทำไมครับทำให้มันดูเป็นมิติเว้ยคือมันเป็นเทคนิคของการทำร้านพวกนี้ครับคือมันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันนูนขึ้นมาเว้ยทีนี้ผมจะต้องวางบล็อกสีขาวถึงเวลาวางบล็อกสีเดี๋ยวไม่จำเป็นก็ได้ครับเราวางบล็อกแบบครึ่งบล็อกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นอันนี้มากเกินไปชิปอันที่จริงครึ่งบล็อกหรือจะเต็มบล็อกก็ได้ครับแต่ทำครึ่งบล็อกดีกว่ามันจะดูแบบดูแบบมีสไตล์นิดนึงนะฮะจากบล็อกเดียวก็เป็นครึ่งบล็อกอะไรเงี้ยทำให้เป็นชั้นลงไปนะครับโอเคก็คลิปนี้ยาวนานครับ สอนสร้างทั้งทีนะฮะก็เอาให้มันคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆจ๋าโอเคแล้วเราก็ทำให้มันแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยว แบบนี้ดินะครับขึ้นมาชิปโอ้โหอ่ะเอาเป็นว่าเราต้องแบบใส่จนอ้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัดก่อนเดี๋ยวยาวไปโอเคครับก็นะทำจนอ้อมได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับผมนี่คือเป็นรูปทรงของ KFC นะฮะที่แท้จริงเลยมั้งไม่ใช่ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ผมพูดไปงั้นเลยครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับวางบล็อกขึ้นบล็อกเพื่อที่จะได้ให้มันดูดีแต่อันนี้ก็วางไว้อ่ะเอาให้มันเชื่อมกันหน่อยเชื่อมเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่โอ้เหมือนกำแพงบ้านพี่จะหนามากเลยนะครับเชื่อมโอ้โหนะฮะแล้วก็อ้อมเหมือนเดิมนี่เชื่อมผมใส่แว่นแล้วรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับเชื่อมเราไม่ต้องนับแล้วนะฮะเพราะว่ามันมีบล็อกให้เราอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนับแค่ทำโอ้โหแสงแค่สั่งทำตามบล็อกแค่นั้นเองครับดูแสงมันออร่าแสงมันแทงเข้าไปในตาอันนี้ก็ได้นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วอันนี้ฮะเปลี่ยนนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเพราะไม่ได้อยู่ข้างในทีนี้ครับเราก็ฟอร์มเนียนฟอร์มแอคอันนี้เราก็ใส่ไปตอนแหลว่าเป็นแอร์ครับใส่สกิลความตอนแหลเป็นแอร์ไปเดี๋ยวอันนี้มันใกล้ไปครับนับไปเลย3บล็อก1 2 3ใส่เข้าไปนะความตอนแหลครับผม1 2 3 4เดี๋ยวมันไม่มีแอร์เหรอครับไมค์ครับแต่ทำให้มันดูแบบนะชิบฮะโหแอร์กี่ตัวเนี่ยฮะคอมแอร์ตั้ง4ตัวแอร์4ตัวเลยเหรอร้านหนึ่งก็น่าจะประมาณนั้นครับผมแล้วก็อันนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้ก็สัก1อันแล้วก็ที่ระบายแอร์ตรงนี้นะครับนี่เราก็จะได้โอเค
ันจะเป็นประมาณนี้นะครับร้านของมันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันนะครับว่าเขาใช้อะไรกันเขาใช้อันนี้แหละนะครับแต่ว่าผมขอใช้เป็นบล็อกอย่างอื่นเป็นบล็อกนี้แทนนะครับนับไป1 4บล็อกครับผม4บล็อกห่างจากตัวร้านนะครับไม่นับอันนี้นะโอเค4บล็อกห่างจากตัวร้าน1 2 3 What the fuck เดี๋ยวนี่คือ4ฮะอันนี้คืออะไร4ใช่ป่ะโอเคไปครับยาวๆยาวๆโอเคครับก็นะฮะหลังจากที่เราได้ทุบกันไปหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องวางแล้วนะครับวางสแลบของเจ้านี่ขึ้นบล็อกนะครับไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่าด้านล่างมันจะโล่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันถ้าทำอย่างนี้ก็ได้นี่แต่ว่าผมทำแบบรีบรัดนะครับเร่งรีบเร่งรีบโอเคปูไปครับโอเคปุ๊บ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 ฮะโอเคปูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะอ้อมของร้าน KFC ของเรานะครับตอนนี้เราก็เหลือแต่ป้ายแล้วนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ KFC คุณลุงหนวดนี่ผมทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันต้องใหญ่จริงๆถึงจะเก็บรายละเอียดลุงหนวดได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนแค่คำว่า KFC นะครับแล้วก็ทำป้ายให้เขานะฮะถ้าเกิดว่าน้องๆแบบว่างจริงๆก็สร้างไอ้รถอะไรนะลานจอดรถได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีอ่ะมันครบสูตรด้วยแต่คือนี่สอนแค่แบบสร้างคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าเป็นร้าน KFC อะไรอย่างนี้โอเคจึ๊บๆๆๆๆๆๆๆมาเถอะมาเถอะมาเลยมาเลยใส่เข้าไปอย่างเท่ครับจึ๊บๆๆไหนม้าเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าจะมีม้าด้วยเอาม้ามากิน KFC เล่นดีกว่าไหมครับจะบ้าเลยม้านะไม่ใช่คนแต่ม้าพูดถึงว่าม้ากินเนื้อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจผมว่ามันไม่กินหรอกมันกินแต่หญ้าใช่ป่ะล่ะโอเคนี่จะเสร็จแล้วครับโอเคครับก็จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเรียบร้อยโอเคในเมื่อเราปูเสร็จแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็แค่ทำเสาขึ้นมาหนึ่งเสานะครับเป็นเสาที่จะบอกว่านี่คือร้าน KFC นะประมาณนี้ครับใส่ไว้ตรงนี้เลยปึ๊บ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 นี่ฮะแล้วทีนี้เราก็เขียนคำว่า KFC งงไหมอ่ะเดี๋ยวทำเลยดีกว่า เดี๋ยวผมรู้ว่าท่านผู้ชมงงแน่ๆนะครับก็คือเราจะต้องเอาสีแดงมาก่อนกรอบสีแดงมาแล้วเราก็เอาสลับของอันนี้มาคนสีขาวมาโอเคทีนี้เราก็จะทำเป็นตัวอักษรโดยที่เป็นอย่างนี้ดูนะ1 2 3นี่ตัว F นะฮะตัว F แบบนี้ก็ได้นะจริงๆแต่ถ้าเป็นตัว Kเดี๋ยวนะตัว K ถ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้คือตัว K โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ มีงี้ด้วยโอเคอย่างนี้ฮะตัว K ก็คือจะเป็น2ตัวแบบนี้ฮะหรือไม่ก็เอาแค่นี้เป็นตัว K ได้แต่เอาเต็มดีกว่าครับแล้วก็ F KFCตัว C ครับผมตัว C ง่ายๆหรือไม่ก็แบบจิ๊บๆเลยอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่บาลานซ์กันสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ทำให้เป็นแบบนี้มันก็จะไปกลายเป็น KFC ที่ดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันใดโอเคเราก็ทำป้ายสำเร็จเลยครับท่านผู้ชมชิบ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 เดี๋ยวนะผมลืมคิดว่ะถ้าเราในเมื่อเราทำป้ายอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วผมจะเอาอะไรมาปิดวะตรงสีแดงเนี่ยมันไม่มีแบบสแลบที่มันสามารถปิดอันนี้ได้นี่หว่าชิบหายละ โอ้ยตายโอเคแบบนี้แล้วกันนะเป็น KFC ที่ไม่สามารถปิดได้ทำให้มันนูนออกมาหน่อยเป็นมิติสองข้างเลยนะครับสองข้างโอเคโอ้ดูดีมีออร่ามีระดับนะครับขึ้นมาโอ้โหหลังจากที่ดูไม่ได้ก็ตอนนี้ดูได้เลยครับโอ้โหนะฮะทำเป็นกรอบไปเลยไม่จำเป็นจะต้องทำเป็นแบบเข้าไปข้างในลึกขนาดนั้นนะครับทำเป็นกรอบตีกรอบก็เหมือนกับการเขาเรียกว่าทำโครงนะฮะนี่ KFC เดี๋ยวทำไม KFC เป็นอย่างนั้นโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะฮะแต่นะผมรู้สึกว่ามันทำไมอันนี้มันกี่บล็อกวะเนี่ยถ้านับจากตรงนี้อันนี้นับเป็น5บล็อกครับผมอันนี้เป็น1เป็น6เหรอเดี๋ยวเอาจริงอ่ะเป็น6บล็อกได้ไงวะผมก็กะถูกแล้วไม่ใช่เหรอเออนะครับไม่เป็นไรแบบนี้มันจะได้บาลานซ์กันครับมันบาลานซ์กันได้ไงวะเนี่ยฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เออบาลานซ์กันเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรครับเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นที่ใส่ของพวกไอ้นี่ครับของกินอ่ะเออของกินเดี๋ยวนะทำเป็นพวกใส่ของกินทำเป็นฐานก่อนชึบชึบชึบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องใส่พวกใส่อะไรบ้างใส่พวกไก่เออทำไมผมต้องคิดด้วยว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าคิดนะฮะเออมันไม่จำเป็นต้องคิดเลยแล้วผมคิดทำไมวะเนี่ยฮะโอเคก็ตามนั้นแหละเออฮะเยี่ยมแล้วเราก็เอานี้ใส่ไว้ตรงกลางเอาสีแดงเหลือไว้ตรงกลางนะผมเริ่มมึนแล้วเข้าใจไหมเริ่มมึนแล้วอ่าฮะเป็นกล่องครับสำหรับการใส่ไก่โดยเฉพาะใครที่กินไก่ก็จะเจอกล่องนี้นะครับนี่เลยหน้าตาของกล่องที่เรากินกันประจำแล้วทีนี้มันก็ต้องมีอะไรแบบนี้ไหมนี่มันต้องมีปีกล่องครับมันต้องมีปีกล่องแบบนี้เป็นการแบบเปิดกล่องว่าอะไรอยู่ข้างในผมขอใส่เป็นโกลด์สโตนนะฮะเพื่อที่จะได้เหมือนเป็นไฟล์ชิปเหมือนไหมเออได้อยู่ครับได้อยู่อันนี้เราก็ใส่โกลด์สโตนไปให้มันดูดีให้มันมีแสงออกมานี่เรียบร้อยครับเราก็ได้แล้วนะฮะร้าน KFC ว้าถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่แชมป์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจะกินเท่ไหม